ตัวอย่างต่อมานะครับเป็นตัวอย่าง 2.8 นะครับมวล 2m เชื่อมกับแท่งเรียว AB ที่มีมวล m ยาว l ดังรูปนะครับก็คือแบบนี้นะครับอันนี้มวล 2m อยู่ข้างล่างเชื่อมกับตัว slender bar ตรงนี้นะครับซึ่งมีมวล m นะเพราะนั้นไอ้ตัวแท่งตรงนี้นะครับมันไม่ใช่แท่งเบานะมันมีมวล m นะครับคราวนี้นะครับโดยที่มีตำแหน่งสมดุลสถิตนะเมื่อแท่ง AB อยู่ในแนวดิ่งเมื่อระบบเกิดการสั่นจงหากอไก่สมการการเคลื่อนที่ขอไข่ค่าคงตัวของการหน่วงวิกฤตนะครับแล้วสำหรับกรณีที่เกิดการหน่วงวิกฤตคอควายค่าความถี่ธรรมชาติของระบบที่มีการหน่วงสำหรับกรณีที่เกิดการหน่วงต่ำมันมี3คำถามนะครับกไก่ก็คือสมการการเคลื่อนที่หรือว่า EOM ของมันนั่นเองนะครับแล้วก็ขอไข่นะก็จะ อยากได้ค่าคงตัวของการหน่วงวิกฤตนะกรณีที่เป็นหน่วงวิกฤตนะครับแล้วก็ค่าความถี่ธรรมชาติของระบบที่มีการหน่วงตัวนี้เป็นโอเมก้าดีนะครับของระบบที่มีการหน่วงนะสำหรับกรณีที่เกิดการหน่วงต่ำซึ่งมันจะเกิดการสั่นด้วยความถี่เท่ากับโอเมก้าดีนั่นเองลองมาดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวผมออกไปก่อนสำหรับตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเรามาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าก่อนอื่นนะครับเราจะวิเคราะห์เรื่องของดูการเคลื่อนที่ก่อนว่าดูก่อนว่าการที่ตัวนี้มันเป็นยังไงจะเห็นว่าตัวนี้ลิงก์นะครับลิงก์ตัวนี้ซึ่งยาว l แล้วก็มีมวล 2m ติดอยู่ด้วยแล้วก็ไอตัวก้านยาวตรงนี้มันจะมีมวล m จะเกิดการหมุนรอบแกนคงที่ที่ผ่านจุด b หรือพูดง่ายก็คือมันหมุนรอบจุด b นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระบบของเราผมแนะนำให้เลือกใช้พิกัดที่เป็นพิกัดของทิต้าพิกัดเชิงมุมนะนั่นเองนะครับโดยเวลาเราจะเลือกสมการการเคลื่อนที่เราจะใช้สมการซัมมิชันของโมเมนต์รอบจุด b เท่ากับ i รอบจุด b นะครับคูณกับทีต้าดัมดอทนั่นเองคราวนี้เราเริ่มต้นเราก็เขียนตัวผังวัตถุอิสระพร้อมกับไอตัวพวกความเร่งอะไรต่างๆนะพวกนี้นะที่จุดเริ่มก่อนนะครับก็มวลมันมี2ตัวผมจะแยกน้ำหนักนะของตัวทั้ง2ออกจากกันแล้วก็อย่างตัวแท่งเรียวตัวนี้จะมี MG อยู่ตรงกึ่งกลางก็คือตรง L ส่วน2ทิศลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวมวลตรงนี้เสมือนเป็น point mass หรือว่ามวลจุดนะครับซึ่งจะเกิดตัวแรงเนื่องจากน้ำหนักก็คือ2 mg อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงปลายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมื่อเกิดการเคลื่อนที่นะครับเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยผมถามว่ามันต้องถามว่าผมเคยบอกไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดมันมีการยืดการหดของสปริงเริ่มต้นเนื่องจากน้ำหนักแรงเนื่องจากน้ำหนักเราจะตัดเทอมน้ำหนักกับเทอมที่มันยืดมันหดเริ่มต้นของสปริงออกแต่ผมถามว่าถ้าในเริ่มต้นน่ะที่มันเป็นตอนที่มันยังไม่เกิดการสั่นนะตัวแท่งตัวนี้มันจะอยู่ในแนวดิ่งตรงนี้แล้วก็สปริงทั้งสองข้างก็จะยันกันไว้นะครับผมถามว่าตอนที่ไม่เกิดการเคลื่อนที่เนี่ยน้ำหนักของทั้งแท่งทั้งมวลจุดนะทั้งหมดเนี่ยมันไปทำให้สปริงเกิดการยืดหดตัวไหมคำตอบคือไม่เกี่ยวเลยเพราะน้ำหนักมันทิศลงสปริงมันยันกันอยู่ในทิศในแนวระดับนะครับเพราะฉะนั้นตัวสปริงเองนะครับมันจะถ้าหากว่ามันมีการยืดหรือหดตัวเริ่มต้นนะมันก็จะบาลานซ์ด้วยไอ้ตัว2สปริง2ตัวนี้เท่านั้นเองก็เราก็ตัดแค่เทอมที่มันเป็นการยืดหรือการหดตัวเริ่มต้นของสปริงแค่2ตัวไม่เกี่ยวกับน้ำหนักใดๆทั้งสิ้นเพราะน้ำหนักมันทิศลงแรงสปริงเริ่มต้นมันจะอยู่ในแนวระดับอันนี้คนละอย่างกันนะครับนะก็ต้องพิจารณาเป็นเคสเป็นกรณีไปเพราะนั้นในขณะที่มันเกิดการสั่น mg กับ 2mg ตรงนี้จะยังปรากฏอยู่นั่นเองนะครับส่วน
แรงนะครับณขณะเกิดการสั่นของสปริงนะครับสปริง K ตัวนี้นะครับจะต้านการเคลื่อนที่นะณปัจจุบันนะครับมันกำลังจะเคลื่อนที่มาทางด้านขวามือก็จะเกิดแรง K คราวนี้ X คือ X ที่จุดไหนระบุให้ถูกต้อง X ไม่ใช่เป็นเทอมที่ใช้ได้ทุกจุดนะครับตรงนี้X คือระยะยืดหรือหดตัวของสปริง K ก็คือ X ของจุด D ซึ่งวัดจากแนวกึ่งกลางหรือว่าแนวเส้นประนะนั่นเองก็จึงมีแรงสปริงนะที่เกิดการสั่นนะก็คือ KXD ส่วนระยะการยืดตัวหรือหดตัวเริ่มต้นนะมันแรงสปริงตรงนี้มันจะไปสมดุลนะสมดุลโมเมนต์กับไอตัวแรงสปริงข้างล่างนะก็ณขณะสแตติกไม่ต้องคิดนะคิดแค่ตอนที่เกิดการสั่นอย่างเดียวนะก็จะมีแค่ K คูณกับ XD XD ก็คือการหดตัวหรือยืดตัวนะครับโดยวัดจากแนวกึ่งกลางณจุด D นะตรงนี้นะนะครับตรงนี้ผม อยากจะบอกว่าตรงนี้รูปมันอาจจะรูปมันไม่สมบูรณ์นิดนึงนะที่จริงจุดดีจะต้องอยู่ตรงระยะ L ส่วน3นะตรงนี้นะครับรูปนี้นะมาไว้ก่อนว่าจุดดีจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้มันอยู่ตรงระยะ L ส่วน3นะตรงนี้มาร์คไว้นะครับว่าของจริงก็คือโจทย์มันผิดไปผิดระยะไปนิดนึงนะตรงนี้เพราะฉะนั้นตัว XD ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับL ส่วน3ตีไซน์นะครับไซน์ธีต้านะตรงนี้ตรงนี้มันระยะนิดเดียวนะเขียนผิดไปรูปส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ 2K นะครับสปริง 2K จะต้านการเคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันนี้จุดที่มันอยู่ก็คือจุด C จุด C ก็คือระยะห่างจากจุด B ลงมานะครับเป็นระยะเท่ากับ 2L ส่วน3เห็นไหมมันมี2ท่อนนะครับ2ระยะก็คือแต่ละช่วงเป็น L ส่วน3นั่นเองมาถึงจุด C ก็2 L ส่วน3นะตรงนี้ก็ที่จริงควรจะเขียนให้ติดกับระยะมันตรงนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแรงก็จะเกิดขึ้นก็คือ KX 2K นะครับคูณกับ XC นั่นเองแรงสปริงแล้วก็ต้านการเคลื่อนที่ไว้โดยระยะของ XC ก็คือ2 L ส่วน3ไซน์ธีต้านั่นเองก็คือระยะตรงนี้ต่อไปนะครับจุด A ติดกับตัวหน่วงนะครับ C ซึ่งตัวหน่วงเนี่ยมันจะมีแรงก็คือ CX X อะไรระบุจุดด้วยนะห้ามมาลอยๆว่าเป็น X เฉยๆไม่ได้คือ X ของจุด A คราวนี้ X ของจุด A จะเป็นระยะ L นะครับx ของ a ก็คือ l sin θ เวลาเราวัดจากแนวเส้นประตรงนี้นะมันจะออกมาอย่างนี้ cx a dot นะครับ cx a dot เพราะฉะนั้น x a แล้วก็ dot ไปอีกทีหนึ่งก็เราก็ดิฟ l sin θ ดิฟอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็น l cos θ แล้วก็คูณกับ θ dot นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าจะเราจะหานะแต่เราจะเริ่มต้นจาก XA นะครับแล้วก็ค่อยดิฟเทียบกับเวลาไป1ครั้งนะอันนี้ก็จะหมดแล้วสำหรับแรงที่จุด B มี B ก็จะต้องมี BX กับ BY ก็เขียนไปเลยตามทิศของมันเนื่องจากเป็นซัพพอร์ตแบบพินนั่นเอง summation M ที่จุด B เท่ากับ IB คูณกับ theta dum dot นะคราวนี้ตัว IB เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันมีอยู่2ตัวก็คือ1ก็คือแท่งเรียวหรือว่าซิลินเดอร์บาร์ซึ่งมีมวลเท่ากับ M นะครับซึ่งไอตัวซิลินเดอร์บาร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันผูกติดกับจุด B ไว้ตรงปลายดังนั้นตัวเนี้ยถ้าเราจำได้ก็คือมันก็จะมีค่า I รอบจุด B ก็คือ1ส่วน3คูณกับมวลของมันนะซึ่งมวลของมันก็คือ M นะครับแล้วก็คูณกับความยาวของมันก็คือ L กำลัง3L กำลัง2นั่นเองหรือถ้าใครจำไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะใช้ตัวนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือแท่งเรียวนะก็คือ1ส่วน12
IG นะ1ส่วน12 ml กำลัง2นะแล้วก็ m คูณกับระยะจากจุด G ไปยังจุดที่มันหมุนรอบนะครับก็ในที่นี้ก็คือ G มันอยู่ตรงนี้นะกึ่งกลางนะครับแล้วก็ไปถึงจุด B ก็คือ L ส่วน2แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2นะตรงนี้มันจะถ้าเราหาออกมามันจะเป็น1ส่วน3 ml กำลัง2นั่นเองนะแต่ถ้าเป็นระยะอื่นก็แทนสูตรเข้าไปได้ตามสูตรได้เลยส่วนมวลจุดนะครับมวลจุดนี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับมวลจุดไม่มี i รอบจุด g อยู่แล้วนะครับก็ถ้าอยากหารอบจุด b ก็คือเอามวลของมันคูณระยะห่างจากที่มันอยู่ไปจนถึงจุด b ก็คือ 2m นะนี่คือมวลของมันนะแล้วก็คูณกับระยะห่างยกกำลัง2นะครับก็คือทั้งหมดนี้มันก็คือ l แล้วก็ยกกำลัง2ตรงนี้จะได้ 2ml กำลัง2นั่นเองส่วน i รอบจุด g เป็น0มวลจุดรวมกันทั้งหมดจะได้7ส่วน3 ml กำลัง2หลังจากนั้นนะครับเราจะพิจารณาหาฟากขวามือคงไม่มีอะไรแล้วนะแทนไปนะ i รอบจุด b คูณกับธีต้าดําดอทตรงนี้เคลียร์แล้วส่วนฟากซ้ายมือจะเป็นโมเมนต์รอบจุด b นะลองมาดูรูปโมเมนต์รอบจุด b bx by ไม่เกี่ยวนะตัวแรกก่อนนะตัว kd ตัวนี้kxd ตัวนี้จะต้องคูณกับระยะห่างจากจุด b มาตั้งฉากแนวแรงมันก็คือ l ส่วน3นะตรงนี้ที่จริงจุด d อยู่ตรง l ส่วน3นะตรงนี้เขียนผิดนะเน้นอีกครั้งหนึ่ง l ส่วน3 cos ธีต้านะมันจะตีเข้าแกนนี้นะ cos ธีต้าแล้วก็มันจะตั้งฉากกับ kd เพราะนั้นจะได้โมเมนต์นะครับก็คือ kd คูณ l ส่วน3 cos ธีต้าkxd นะคูณ l ส่วน3 cos ธีต้าทิศทางการหมุนส่วนทิศกับธีต้าดําดอทติดลบนะครับต่อไปตัวนี้นะครับ kxc ก็หมุนส่วนธีต้าดําดอทเหมือนกันนะครับก็ติดลบ 2kxc นะโทษทีนะลบ 2kxc คูณกับระยะตั้งฉากนะจากจุดหมุนมายังตั้งฉากแนวแรงก็คือระยะตรงนี้มันเป็น 2l ส่วน3นะก็ตี cos ธีต้าไปตัวต่อมา CXA. ตรงนี้นะครับก็จะคูณอยู่กับ L cos ธีต้าแล้วก็ติดลบด้วยนะครับเพราะหมุนต้านการเคลื่อนที่ของธีต้าดําดอทต่อไปนะครับ MG ตรงนี้จะอยู่ที่ระยะ L ส่วน2เพราะนั้นระยะห่างจากจุด B มาตั้งฉากมันคือ L ส่วน2ตี sin ธีต้านะครับตี sin ธีต้านะตรงนี้นะตี sin ธีต้าแนวนี้นะครับต่อไปนะครับ 2mg นะครับก็จะคูณกับระยะ l แล้วก็ตั้งฉากมาระยะตั้งฉากคือ t sin theta นั่นเองนะโอเคถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองดูรูปนี้ก็ได้นะครับก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าระยะตั้งฉากกับแนวแรงนะผมจะเขียนเป็นสีแดงก็แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจเนาะถ้าเป็น KD ก็คือระยะตรงนี้เนี่ยที่ตั้งฉากกับมันเนาะแนวแรงของมันก็จะวิ่งอย่างเงี้ยแนวแรงผมให้เป็นสีดำก็แล้วกันโอเคสีแดงก็คือระยะที่ตั้งฉากเพราะนั้นจากจุด B นะตรงนี้ก็จะได้เป็นระยะนี้มัน L ส่วน3นะแล้วก็ตีคอทิต้านั่นเองถูกป่ะถ้าเป็นตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะก็คือระยะนี้ระยะจากจุด B มาจนตั้งฉากระยะนี้นะกับ 2kxc ก็จะเป็น 2L ส่วน3ตีคอสทิต้าเข้ามานะส่วนตัว CX นี้อธิบายแบบละเอียดละเอียดเลยนะตรงนี้ก็เห็นไหมนี่แนวแรงนะระยะตั้งฉากคือระยะนี้ก็ L ส่วน L นะครับ cos ธีต้าส่วนถ้าเป็น MG มันจะเป็นระยะนี้ผมให้เป็นสีเขียวก็แล้วกันของ MG นะมันก็คือตีแนวห่างมันมากก่อนถ้าจากจุด B นะจากจุด B ก็เป็นตัวนี้ระยะนี้ระยะสีเขียวตรง
ระยะสีเขียวก็คือตรงนี้มัน L ส่วน2ก็ต้องตีไซต้าระยะตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้นะโอเคอธิบายแค่นี้พอละนะที่เหลือไปตีความหมายเอาเองนะนะครับกลับมาของเราโอเคกลับมาที่โจทย์ของเรานะครับก็จากตรงนี้นะครับเราก็จะได้อย่างที่ผมบอกนะก็คือตามนี้เลยลบ kxd l ส่วน3 cos θ ลบ2 kxc 2 l ส่วน3นะ cos θ แล้วก็ลบ cx. นะครับ xa. นะ l cos θ ลบ mg l ส่วน2 sin θ แล้วก็ลบ2 mg l sin θ พวกนี้ให้โมเมนต์ที่ทิศตรงข้ามกับ θดับเบิลดอทหมดเลยติดลบทั้งทุกเทอมคราวนี้เราก็ดูนะครับ xd มัน l ส่วน3ไซต้านะ xc 2 l ส่วน3ไซต้าตรงนี้นะครับ xa l ไซต้า xa. ก็ย่อมเท่ากับ l cos θ แล้วก็ θ. นะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมกดลูกโซ่นี่นะดิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็แทนค่าลงในสับการพวกนี้เพราะนั้น xd ก่อนนะตรงนี้ก็จะได้ตัวนี้นะครับแทนเข้าไปตัวนี้ก็แทนเข้ามาแทนเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราจะได้สับการตรงนี้ออกมานะค่อยๆแทนเข้าไปนะครับตรงนี้เห็นไหมจากสับการตรงนี้นะครับเราจะหารด้วยสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของทิต้าดับดอทหารตลอดเลยนะก็จะได้สับการ um ซึ่งจะอยู่ในรูปของมันจะติดเทอมของ cos เทอมของ sin อะไรพวกนี้อยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้ซึ่งจะเป็นสับการที่ไม่ เขาเรียกว่า non linear แก้ไขปัญหาแก้ไขหา exact solution ไม่ได้นะครับตรงนี้นะต้องใช้ approximate solution หรือว่าวิธีทางวิธีเชิงระเบียบวิธีเชิงตัวเลขนั่นเองหรือว่า numerical method นั่นเองซึ่งผมจะสอนนะครับโดยใช้ MATLAB อีกครั้งหนึ่งให้แก้สับการพวกนี้ให้คุณแก้ได้นั่นเองนะครับในกรณีที่ทิต้าน้อยๆนะมีเป็นมุมน้อยๆมันแกว่งแบบว่าแกว่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะเป็นมุมน้อยๆเลยแกว่งไปแกว่งมาน้อยเล็กน้อยเราก็จะประมาณค่าที่คอสทิต้าประมาณ1แล้วก็ไซทิต้าประมาณทิต้านั่นเองครับตัวนี้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้คอสกำลัง2ทิต้าตรงนี้ก็เป็น1นะครับไซทิต้ากับคอสทิต้าตัวนี้ก็จะเหลือแค่ทิต้าคอสทิต้าเป็น1นะสายต้าตรงนี้ก็จะเหลือทีต้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะรวมเทอมเนาะตรงนี้มันจะเป็นทีต้าทั้งคู่ถูกปะก็รวมสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเข้าด้วยกันนะก็จะได้ EOM หรือว่าสมการการเคลื่อนที่เป็นทีต้าดับดอทบวก 3c ส่วน 7m ทีต้าดอทนะครับบวกในวงเล็บ 3k ส่วน 7m บวก 15g ส่วน 14l แล้วก็วงเล็บปิดคูณทีต้าเท่ากับ0นี่เป็นสมการการเคลื่อนที่ตอบตอบละนะครับข้อนี้กไก่ถ้าเราเทียบกับสมการตัวสมการมาตรฐานของเรานะก็อะไรที่อยู่เมื่อทำให้หน้าทิต้าดับดอทเป็น1แล้วนะอะไรที่อยู่หน้าทิต้าดอทหรือว่าความเร็วนะก็จะเป็น2เซต้าโอเมก้า n นั่นเองเราก็จับให้แล้วก็อะไรที่อยู่หน้าการกระจัดนะครับไม่ว่าจะเชิงเส้นหรือเชิงมุมก็ตามนะตัวนี้มันเป็นเชิงมุมนะครับมันก็คือโอเมก้า n กำลัง2ก็คือตอนนี้เราก็จับเป็นโอเมก้า n เท่ากับรูท2ของ 3k ส่วน 7m บวก 15g ส่วน 4l ได้เลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเมื่อได้โอเมก้า n ปุ๊บเราก็จับ2เซต้าโอเมก้า n ตัวนี้เทียบกับตัว 3c ส่วน 7m ได้เลยนะครับแล้วก็ย้ายข้างไปได้เซต้าหรือว่า damping ratio นะครับหรืออัตราส่วนการหน่วงซึ่งไม่มีหน่วยนะครับเท่ากับ 3c ส่วน 14m โอเมก้า n ก็แทนค่าโอเมก้า n เข้ามานะตรงนี้นะหาได้ละอันนี้ก็คือตอบละข้อกอไก่ขอไข่เนี่ยเขาหากรณีที่เป็นหน่วงวิกฤตเพราะนั้นกรณีที่เป็นหน่วงวิกฤตก็คือเซต้าเท่ากับ1เขาอยากหาค่าคงตัวของการหน่วงหรือว่าค่า c นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นหน่วงวิกฤตเราจะห้อยคำว่าจะห้อยตัวย่อก็คือ cr ย่อมจาก critical นะครับก็ตรงนี้ CCR เมื่อเซต้าเท่ากับ1นะก็แทนเข้าไปจับสมการตรงนี้เลยก็ได้หรือสมการตัวนี้เลยก็ได้นะหรือตรงนี้ก็ได้นะ
ตรงไหนก็ได้นะผมจับตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเมื่อเซต้าเท่ากับ1ถูกป่ะก็ย้ายข้างไปเราจะได้ CCR ก็คือ2โอเมก้า n นะครับคูณกับ7 m แล้วหารด้วย3นั่นเองเราก็แทนค่าโอเมก้า n เข้าไปก็จะได้ CCR เป็นเทอมนี้นั่นเองอันนี้ไม่ยากนะความถี่ธรรมชาติของระบบที่มีการหน่วงสำหรับกรณีหน่วงต่ำหน่วงต่ำก็คือเซต้าจะน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นความถี่ธรรมชาติของระบบที่มีการหน่วงนะไม่ใช่โอเมก้า n นะอันนั้นเป็นของระบบที่ไม่มีการหน่วงนะครับมันต้องเป็นโอเมก้าดีถ้าพูดถึงความถี่ธรรมชาติเฉยๆต้องคิดว่ามันคือโอเมก้าเอ็นแต่ถ้าพูดบอกว่ามันเป็นความถี่ของระบบที่มีการหน่วงหรืออาจจะพูดว่าเป็นความถี่ธรรมชาติของระบบที่มีการหน่วงนะครับคือโอเมก้าดีซึ่งจะเท่ากับโอเมก้าเอ็นคูณกับรูท2ของ1ลบเซต้ากำลัง2ข้อนี้ไม่ยากนะในการคำนวณ นะจะไม่ยากแต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ขั้นตอนก็ค่อนข้างพอสมควรเลยนะเราก็แทนโอเมก้าเอ็นเข้าไปนะครับแล้วก็แทนเซต้าถูกป่ะซึ่งเราหาไว้แล้วตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเซต้าตรงนี้นะก็แทนเข้ามาในสมการเลยก็ยกกำลัง2ผมก็ติดไว้อย่างนี้นะครับนะโอเคอันนี้ก็คือข้อ 2.8 ตัวอย่างที่ 2.9 ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ยากมากนะตรงนี้จะเป็นระบบช่วงล่างของล้อหลังรถยนต์แบบอิสระเครื่องยนต์จะส่งผ่านเฟืองท้ายที่จุด A นะจุด A ตรงนี้นะเป็นเฟืองท้ายแล้วก็จะยึดไว้กับช่วงล่างของรถยนต์ล้อและเพลาสามารถหมุนได้รอบจุด O นะตรงนี้นะหมุนได้รอบจุด O อยู่ตรงนี้นะซึ่งช็อคอัพประกอบด้วยสปริงแล้วก็ตัวหน่วงซึ่งติดตั้งอยู่ที่จุด B ตรงนี้เพื่อลดการสั่นสะเทือนกำหนดให้ล้อมีมวล M ตัวนี้นะครับไม่คิดเพลาของไม่คิดมวลของเพลานะเพลาก็เสมือนเป็นก้านที่มวลเบานั่นเองระบบมีตำแหน่งสมดุลสถิตเมื่อเพลาอยู่ในแนวระดับอยู่ในแนวนี้เนี่ยจงหาสมการการเคลื่อนที่ของล้อความถี่ธรรมชาติและอัตราส่วนการหน่วงเห็นไหมความถี่ธรรมชาติเฉยๆก็ต้องเป็นโอเมก้า N ถ้าไม่มั่นใจล่ะทำไงตอบมันคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเนี้ยมันสั่นหรือไม่สั่นถูกป่ะเราไม่รู้หรอกนะเพราะนั้นตัวเนี้ยก็ควรจะเป็นโอเมก้า n ไว้ก่อนนะแต่ถ้าเขาถามบอกว่าถ้าระบบเกิดการสั่นอย่างเงี้ยก็ตอบให้หมดเลยโอเมก้า n ก็ตอบโอเมก้า d ก็ตอบนะบอกว่าถ้าเกิดการสั่นก็จะมีโอเมก้า d เท่ากับโอเมก้า n คูณกับรูท2ของ1ลบเซต้ากำลัง2นะนั่นเองโอเคตรงนี้ผมจะหาแค่ EOM แล้วก็โอเมก้า N จริงๆนะครับตรงนี้นะก็เริ่มต้นเราจะคิดว่านะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากณตำแหน่งสมดุลนะก็คืออยู่ตรงระดับตรงนี้มวลตัวนี้นะครับมวลตัวนี้นะมันไปทำให้เกิดการยืดกันหดของสปริงนะครับเพราะว่า MG มันทิศลงถูกปะซึ่งสปริงไอ้พวกแรงของสปริงณตำแหน่งสมดุลมันจะอยู่ในทิศในแนวดิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะจัดเทอมของ MG ทิ้งนะณขณะที่มันเกิดการสั่นสะเทือนหรือว่าเกิดการเคลื่อนที่และระยะยืดเริ่มต้นก็ตัดทิ้งนะเวลาคิดเราก็จะคิดแค่แรงสปริงที่เกิดณณการสั่นหรือว่ายืดจากไอ้ตำแหน่งสมดุลสถิตเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อเกิดการสั่นปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดแบบนี้นะครับเวลาเราเขียนเป็นโมเดลนะก็คือตัวนี้หมุนมาเป็นทีต้าถูกปะก็จะเกิดตรงสปริงกับตัวหน่วงก็จะเคลื่อนที่ได้เป็น xb ส่วนมวลจะเคลื่อนที่ได้ x นะเราจะให้ x ที่มวลนะครับหรือว่าสิ่งที่เราสนใจเท่านั้นครับคราวนี้ตัวที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าที่จุด o ก็มี ox กับ oy แต่ว่าที่ m อะผมไม่ได้ใส่ MG เลยนะเพราะว่ามันจะไปสมดุลโมเมนต์กับตัวแรงสปริงนะตำแหน่งสมดุลนั่นเองนะครับที่จุด B ก็จะเกิดแรงสปริงเกิดขึ้นนะขณะเกิดการสั่นนะเท่ากับ KX เท่านั้นนะแล้วก็ตัวแรงหน่วงก็จะเกิดเท่ากับ CXB. นั่นเองโอเคตรงนี้นะครับความเร่งก็คือทิต้าดับดอททิศนี้นะทิศตามทิต้าเลยผมจะใช้ summation ของ m ที่จุด o นะเท่ากับ io คูณทิต้าดับดอทจ
ะเห็นว่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดโมเมนต์ในทิศตรงข้ามกับธีต้าดำดอททั้ง2ตัวนะก็คือเท่ากับ kx คูณระยะตัวนี้ก็จะมีระยะเท่ากับ a นะก็จะได้ลบ k ตรงนี้ผิดนะตรงนี้ต้องเป็น xb นะตรงนี้นะไม่ใช่ x นะ xb นะเพราะว่าเห็นไหมตรงนี้มันเป็น xb นะเราก็จะได้เป็น kxb คูณกับระยะ a ก็คือระยะนี้ลบด้วย cxb. นะคูณกับระยะ a a ของเราน่า a cos θ นะโทษทีนะเพราะว่ามันเฉียงลงหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นระยะ a แล้วก็ cos θ ก่อนก็จะได้ระยะตรงนี้มาเท่ากับ ml กำลัง2เนื่องจากมวลของเราเราถือว่ามันเป็นเสมือนกับมวลจุดนะซึ่งห่างจากจุด o ไปเป็นระยะ L ก็จะได้ i รอบจุด O เท่ากับ ml กำลัง2นั่นเองก็คูณกับ θ ดำดอทจากตรงนี้นะก็จะได้ตัว xb ซึ่งตัว xb นะครับจะเท่ากับ a sin θ นั่นเองแล้วก็ xb. ก็ a cos θ θ. ก็แทนค่าเข้าไปในตรงนี้นะ xb กับ xb. แทนค่าเข้าไปก็จะได้สมการตรงนี้นะครับแล้วหลังนั้นเราหารตลอดด้วย ml กำลัง2นะหารตลอดเราก็จะได้สมการที่เป็นสมการ um ออกมาดังนี้ซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้มันก็จะมียังมี cos มี sin อยู่นั่นเองซึ่งสมการตรงนี้จะใช้ในเคสกรณีทั่วไปได้เลยที่ใต้จะเล็กจะใหญ่ใช้ได้หมดนะครับการแก้สมการอนุพันธ์ตรงนี้ต้องใช้ numerical method ในการแก้นะซึ่งสามารถใช้ MATLAB ได้นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่เราจะคิดเป็น exact solution นั้นมันจะสามารถทำได้กรณีที่ตัวทิต้าเป็นมุมเล็กๆหรือว่ามีค่าน้อยๆนั่นเองเราก็ประมาณ cos θ ประมาณ1นะแล้วก็ sin θ ประมาณ θ เทอมนี้ก็จะเหลือแค่ θ dot นะแล้วก็สัมสิทธิ์ข้างหน้านะแล้วก็เทอมนี้ก็จะเหลือแค่ทิต้านะเนื่องจากคอทิต้าเป็น1แล้วก็ไซทิต้าประมาณทิต้านั่นเองแล้วก็คูณสัมสิทธิ์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้สมการการเคลื่อนที่ออกมาแล้วเราก็จะเทียบกับสมการมาตรฐานของเรานะก็จะได้สอโอเมก้า n กำลัง2ก็คือ ka กำลัง2หาร ml กำลัง2นะตรงนี้เราก็ได้โอเมก้า n ออกมาเป็น a ส่วน l รูท2ของ k ส่วน m นั่นเองแล้วหลังจากนั้น2เซต้าโอเมก้าโอเมก้า n ก็เทียบกับสัมสิทธิ์หน้าทิต้าดอทตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ ca กำลัง2หาร ml กำลัง2นะเซต้านะครับก็ย้ายข้างไปย้ายข้างไปแล้วก็แทนค่าโอเมก้า n เข้ามานะค่อยๆแทนนะแล้วก็ค่อยๆตัดนะตัวนี้ก็จะเหลือข้างล่างเป็น 2l นะส่วน m ตรงนี้ผมเอาเข้าไปในรูทนะมันจาก mอยู่ข้างล่างกลายเป็น m กำลัง2มันก็ตัดไป1ตัวเหลือข้างล่างเป็น m นะก็ได้ตัวเซต้าออกมา ca หารด้วย 2l แล้วก็รูท2ของ mk อันนี้ก็คือเซต้าหรือว่า damping ratio หรืออัตราส่วนการหน่วงนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะจบหัวข้อการหน่วงขอโทษทีนะการสั่นสะเทือนอย่างอิสระของระบบที่มีการหน่วงด้วยความหนืดนั่นเองนะครับสวัสดีครับ